องสมช58-1นะคะรหัส58-4-9-1-4-3-7ค่ะความหมายของโปรแกรม Microsoft Word นะคะโปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมจัดการหน้าเอกสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิมพ์เอกสารจากเดิมที่ใช้เครื่องมือพิมพ์ดีดซึ่งอาจมีข้อบกพร่องหลายอย่างนะคะเช่นความล่าช้าในการจัดทำความเสียงงานเป็นระบบระเบียบยังมีน้อยรวมทั้งการจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังเมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างและตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรมการพิมพ์เอกสารที่สามารถรับข้อมูลเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ดัดแปลงได้ใช้รูปภาพได้หรือใช้ตารางได้นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือคุณสมบัติของตัวอักษรได้สิ่งต่างๆเหล่านี้โปรแกรมมันจะสมบูรณ์สามารถจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะไฟล์ตัวนี้นะคะก็จะคือคำสั่งนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะคือตัวหนาการพิมพ์ตัวหนานะคะก็จะคือการพิมพ์ตัวหนานะคะส่วนตัวนี้ก็คือการทำตัวเอียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขีดเส้นใต้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ฟอนต์อะไรนะคะส่วนอันนี้ก็คือขนาดตัวอักษรค่ะอันนี้ก็คือจะเพิ่มขนาดตัวอักษรกันค่ะอันนี้ลดขนาดตัวอักษรค่ะอันนี้ก็คือใส่สีตัวอักษรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ากึ่งกลางหน้ากระดาษชิดซ้ายหรือว่าชิดขวานะคะอันนี้ก็คือการตั้งค่าแถบค่ะการตั้งค่าแถบค่ะเราจะได้แถบเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะคะแล้วกดตั้งค่าค่ะแล้วก็กดตกลงนะคะจะเห็นว่าจะเป็นแท็บตรงนี้นะคะที่เราตั้งค่าอยู่ค่ะไปเขาคงต่อไปนะคะเขาคงตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะแล้วก็มาตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะแล้วก็ขนาดเราอยากได้เท่าไหร่แล้วก็ตั้งตามนี้เลยนะคะแล้วก็นะตั้งหรือแน่นอนนะคะตามที่เราต้องการค่ะแล้วกดตกลงเลยค่ะขอบคุณค่ะ